ที่ยงโจมือและมอบตัวเรียงเอิงส่งเที่ยงโจมือและมอบตัวเรียงคุณมีตั้งระเบิดมีตั้งปืนมีไม้จับซ้ำไว้มอบตัวทุนออกมาทุกการีตามกฎหมายเที่ยงอีกครับอีกครับอีกครับไอ้เอิงส่งเที่ยงโจมือและหมอตัวเรียงคุณมีตั้งระเบิดมีตั้งปืนมีไม้จับซ้ำไว้หมอตัวทู่ออกมาทู่กันดีตามกฎหมายเที่ยงได้จากนั้นได้ต่อสู้กับความโดยการดวลระเบิดนะครับใส่เจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทำจนถึงสองลูกนะครับทำงานอยู่ลูกนะครับด้านอีกลูกและอีกหนึ่งลูกก็โยนอยู่นะครับก็จะไม่ได้โยนอยู่แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงนะครับก็เจ้าที่ตำรวจก็ได้ป้องกันตัวนะครับมีแล้วก็ทำให้ได้จากนั้นและเสียชีวิตนะครับทางตำรวจตำรวจ8ได้ร่วมมือกับทางสำนักฝ่ายตำรวจภูธรจังหวัดตราดสุพรรณราชแล้วก็สภ.พิบูลนะครับที่จะขอทุกที่แล้วก็มีทางอำเภอนะครับทางเดินเหวี่ยงก็มาด้วยนะครับซึ่งได้กล่าวได้มีการประสานกันครับผู้ต้องหาก็มีเรื่องของการถูกขึ้นมาชี้ตัวผู้ต้องหาจะต้องได้ขัดด้วยปั๊บก็ต้องถ้าไปตรงไปดิบเจ้าขอประตูว่าเขาเปิดประตูบ่อนแต่ก็ประมาณสักคิดหนักที่จะได้ก็ได้อยู่เครื่องปืนโอ้เครื่องปืนนี่เราเห็นไหมเพราะมันก็ไม่ได้เห็นต่อพวกเราจับยางเพราะมันก็ไม่คิดได้มาช่วงจังหวะนั้นได้ยินเสียงเขาปะทะอะไรกันเกิดขึ้นไหมคะที่บ้านที่หน้าบ้านเขาคะมันจะเสียงดังๆแบบลั่นคือพยานประตูมันแหละฮะน่าพวกเราไม่แน่ใจว่าเขาจะโอ้ดังๆลั่นหรือว่าปืนก็มีเสียงบึ้มพวกเราไม่จะเห็นว่าเป็นเสียงอะไรเลยนะพวกเราไม่ได้เห็นว่ามันตอนนั้นยังไม่ปล่อยเจงเขายิงรัวไหมคะเรื่องนี้ไม่ต้องห้างห้างมันยิงหัวไงครับมันก็ไม่ได้รัวทีเดียวเราคิดไม่ว่าตอนนั้นเสี้ยนที่อยู่เนี่ยตอนเกิดเหตุอันไหนเป็นเสี้ยนระเบิดกันไหนผมมาที่แรกคิดว่าเขาว่าคิดว่าชุดดูบอลหนึ่งคู่ให้เขาเปิดประตูมาว่าพวกเรายังไม่คิดถึงว่าขนาดนั้นแต่ว่าตัวคนใจเองพวกเราไม่เห็นเห็นแต่วัยรุ่นก็มาได้ตอนนั้นเนี่ยเขามาบอสในบ้านหลังนี้เขาเวียนวนเวียนกันบอสไหมคะไม่ก็รถมาจะผมว่าจะมาแค่เมื่อไปข้างนอกกลับมาอีกสี่คำนี้เพราะก็ไม่กดใจเห็นผมก็ไม่อยู่บ้านซึ่งเมื่อเช้าที่เข้ามานี่เรารู้กันไหมว่าตำรวจเข้ามากันทำไรไม่ครับแต่ว่าก็ด้วยพอโดยปกติก็พอเห็นว่าลูกวานคือรู้เลยว่าเป็นเหนือตำรวจแน่นอนต้องใจมากไหมทีก็ไม่ได้สังเกตข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ